ปิดแชทรัวๆซีโต้กลับเดือดแม็กแบมไพลินลั่นตอนคุณคบกันยังมานอนกับเราอยู่เลยทำร้ายเราได้อย่าทำกับลูกแบบนี้เปิดแชทรัวๆซีโต้กลับเดือดแม็กแบมไพลินลั่นตอนคุณคบกันยังมานอนกับเราอยู่เลยไม่อยากทำแบบนี้แต่พวกคุณทำเราก่อนเรียกว่ากระแสร้อนแรงในโซเชียลติดเทรนด์ X Twitter ข้ามวันข้ามคืนกับประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นางงามดังแบมไพลินติดเทรนด์ต่อเนื่องหลังออกมาแถลงทั้งน้ำตาขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนองเหตุตั้งท้องท่ามกลางกระแสในโซเชียลว่าพ่อของลูกมีครอบครัวแล้วอ่านข่าวแบมไพลิน CEO แม็กเปิดใจยันไม่ใช่เมียน้อยปัดแย่งใครฝ่ายชายรับผิดที่ยืดเยื้อไม่ชัดเจนอ่านข่าวถ้าในสังกัดด่าแล้วนวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งล่าสุดแบมไพลินพร้อมแม็กไลฟ์ชี้แจงยืนยันไม่มีหลวงมีน้อยแบมไม่ได้เกิดมาเป็นเมียน้อยของใครเป็นสิ่งที่แบมเลือกแล้วและอยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดด้านฝ่ายชายได้บอกกับแบมตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าตัวมีลูกแต่ความสัมพันธ์กับภรรยาไปด้วยกันไม่ได้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยอมรับผิดว่าตัวเองยืดเยื้อไม่ชัดเจนเองนั้นจากนั้นด้านซีภรรยาของแม็กเคลื่อนไหวออกมาโพสต์โต้เดือดกลางโซเชียลด้วยว่าเปิดมาเปิดกลับก่อนไลฟ์นี่ถามจริงมั่นใจมากพวกคุณกล้ามากกล้าเนื้อออกมาโชว์หน้าเราพยายามประคองให้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกพอเธอมีคนใหม่เธอถึงบอกไปต่อไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยอยู่บ้านหลังเดียวกันไปไหนทำไรด้วยกันตลอดเวลาอยู่กับลูกเธอดูมีความสุขนะเธอเคยคุยกับเราหรอเธอเคยนัดเคลียร์กับเราหรอเธอหายไปเลยตอนมีคนใหม่เราเรียกเธอมาคุยเธอไม่มาเธอทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเธอเองการรับผิดชอบอะไรอธิบายให้ชัดเจนขอความจริงครับเราอยู่บ้านเธอเลี้ยงลูกมาตลอดเราเป็นทุกข์ทั้งน้ำตาทุกวันลูกป่วยเราดูแลคนเดียวเธอเคยสนใจหรอตั้งแต่มีคนใหม่เธอออกไปอยู่คอนโดด้วยกันมาตลอดเธอได้กันก็อยู่ด้วยกันเธอบีบเราทุกทางทำให้เราอยู่บ้านเธอไม่ได้เธอรู้ตัวเองดีเธออัพรูปโชว์ทั้งที่เรายังอยู่บ้านเธอพยายามทำลายความรู้สึกเราทุกวันจนเราอยู่ไม่ได้เธอไล่เราออกจากบ้านบอกให้ทิ้งลูกไว้หนึ่งคนคือแมกนัสอีกคนเธอบอกจะให้เราเอาไปหรือจะทิ้งไว้ก็ได้ไม่มีแม่ที่ไหนทิ้งลูกนะแล้วแยกพี่แยกน้องเธอใช้อะไรคิดเธอเป็นพ่อคนอยู่หรือเปล่าจนเราต้องหอบลูกออกมาอยู่ข้างนอกเรานอนไม่หลับร้องไห้ทุกคืนทุกวันเราทำไรผิดเธอตอบว่าดีทุกอย่างแต่ไปต่อไม่ได้ก็เพราะเธอมีคนใหม่ทุกครั้งที่มีเรื่องขอยอเราอดทนนะเพราะเรามีลูกเราประคองจนสุดทางจริงๆตลอด5ปีที่ผ่านมาชีวิตเราสองคนจะวนเวียนแบบนี้ตลอดไปมาเธอตามเรากลับทุกครั้งเวลาที่เธอไม่เหลือใครที่เรายังอยู่เพราะรักเธอไงแต่เธอไม่เห็นค่าในตัวเราเธอบอกเราเป็นเซฟโซนแต่เธอก็ทำกับเราไม่มีตัวตนตอนคบกันแรกเธอดีมากๆเธอดีจนรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ช่วยอบอุ่นดูแลเทคแคร์ดีแต่พอนานไปอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเพราะเธอมีผอยอเข้าหาตลอดอตอนนี้ขอพูดครั้งสุดท้ายนะเรามองหน้าลูกแล้วตัดสินใจดีแล้วว่าเราไปต่อไม่ไหวเราขอหยุดตัวเองเราให้อภัยมาตลอดจนตอนนี้เราขอจบตัวเราเองเธอจะไปมีครอบครัวใหม่ไปแต่งงานไปมีใครอีกกี่คนแล้วแต่เธอและอย่ามายุ่งกับเราและลูกๆอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ยกตัวอย่างแค่นี้เราไม่อยากแฉเยอะเราไม่อยากทำแบบนี้นะแต่พวกคุณทำกับเราก่อนพวกคุณเปิดก่อนอะไรคือบอกเลิกกันนานแล้วแหกตาดูวันที่ด้วยนะระหว่างที่พวกคุณคบกันยังมานอนกับเราอยู่เลยทำร้ายเราได้อย่าทำกับลูกในสายเลือดแบบนี้แล้วจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริงทำครอบครัวคนอื่นพังพร้อมทั้งยังเผยแชทสนทนาช่วงเดือนพฤศจิกายนตุลาคมกันยายน
ที่ผ่านมาที่ยังมีการพูดคุยกับฝ่ายชายอยู่ต่างๆนานามากมายท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิผ่านไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้สู้สู้นะคะคุณซีเป็นกำลังใจให้ค่ะทีมคุณซีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะจุกในอกเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณซีนะคะเป็นต้นนิวเคลียร์ก็มาวันเกิดเพชรจ้าหลังเปิดหน้าชัดชัดรักใหม่โน้ตทันตแพทย์พร้อมหน้าเป่าเค้กนิวเคลียร์ลุกสวยแซ่บก็มาวันเกิดเพชรจ้าเพื่อนเพื่อนร่วมฉลองหลังอดีตสามีเปิดรักใหม่เผยโฉมชัดชัดสาวสวยระดับดาราดีกรีนักศึกษาทันตแพทย์โมเมนต์พร้อมหน้าเป่าเค้กวันเกิดปีนี้สุดกระชุ่มกระชวยหัวใจดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยโพสต์รัวรัวปาร์ตี้ฉลองวันเกิดที่บ้านอาหารเครื่องดื่มจัดมาแน่นๆเพื่อนเพื่อนทั้งนอกวงการในวงการบันเทิงจัดเต็มมาร่วมฉลองอาทิเพื่อนซีดีเจภูมิมาพร้อมหวานใจนุชไร่จิตภักดีนิกกี้โจ๊กโซคูเป็นต้นแต่ที่ทำเซอร์ไพรส์เพชรจ้าแชร์โพสต์นักศึกษาสาวสวยหวานใจที่โพสต์อวยพรวันเกิดให้สุดหวานเป็นภาพคู่กันเปิดกันชัดๆไปเลยพร้อมข้อความอวยพรหวานมีความสุขมากๆนะคะแถมดีกรีสาวหวานใจไม่ธรรมดาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ด้วยขณะที่บรรยากาศงานวันเกิดนอกจากมีเพื่อนๆมาร่วมฉลองส่วนคนที่อยู่ข้างกายสุดแฮปปี้น่าจะเป็นน้องไทก้าลูกชายสุดเลิฟสนุกสนานกับของขวัญและเค้กวันเกิดป้าป้าสองพ่อลูกกอดกันตลอดแถมปีนี้มีโมเมนต์น้องนักศึกษาคนสวยหวานใจร่วมร้องเพลงอวยพรเป่าเค้กพร้อมหน้าและอีกโมเมนต์ดีๆนิวเคลียร์หันษาก็มาร่วมงานวันเกิดด้วยน่ารักมากๆจับกระแสลูกทุ่งวัดศิวดลผ่านจุดท้อแท้น้ำตาไหลคล้องมาลัยเงินแสนเส้นทางในวงการหมอลำปังรัวรัวพระเอกหมอลำวัดศิวดลแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกซิงเกิลใหม่ต่อเนื่องล่าสุดปล่อยซิงเกิลเอาบ่อแฟนซีเป็นให้ออกมาให้ได้ฟังกันพร้อมคว้าซุปตาหมอลำมารวมตัวกันใน MV จัดให้แบบจุกๆกันไปเพลงใหม่เอาบ่อแฟนซีเป็นให้เป็นยังไงบ้างวัดเพลงนี้เป็นความตั้งใจของผมต้องขอบคุณบอสโจและซอนุชที่ให้โอกาสวัดศิวดลได้โชว์ศักยภาพของตัวเองในการทำงานเพลงเพลงนี้วัดทำเอง 99% เลยครับเริ่มตั้งแต่คิดชื่อเพลงและส่งให้อาจารย์นักเขียนเพลงแต่งมาให้หาอาจารย์ทำดนตรีและหาทีมงานถ่ายทำ MV ติดต่อนักแสดง MV เองคือทำทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยครับที่มาคือผมไปเจอข้อความของเพื่อนทำไมต้องโพสหาแฟนตลอดโหยหาแต่ความรักเราก็เลยไปตั้งคำถามกับเพื่อนว่าเอาไหมแฟนจะเป็นให้ถ้ามันจะยากขนาดนั้นพอได้โจทย์เพลงเอาบ่อแฟนสีเป็นให้เลยทักไปหาอาจารย์นักแต่งเพลงพอได้เพลงมาใช่เลยผมก็ทักหาอาจารย์ที่ทำดนตรีอาจารย์จิมมี่ภูไทยมันใช่เลยวัดเป็นคนร้องเพลงหวานก็เลยต้องจะปรับยังไงไม่ให้มันหนีแนวตัวเองแรกๆก็ร้องยากก็พยายามปรับจนลงตัวออกมาเป็นสไตล์ของตัวเอง MV ได้หมอลำสุดฮอตเต้าหยองอุงอิงมาร่วมเล่นด้วยวัดแต่ละคนคิวไม่ธรรมดาเลยครับพอได้เพลงนี้มาเราก็มาตีโจทย์ว่าจะสื่อสารให้คนฟังกลุ่มไหนเลือกกลุ่มวัยรุ่นแล้วเลือกน้องอุ๋งอิ๋งมาเป็นนางเอก MV เราอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนกันด้วยก็คิดว่าใครจะมาเล่นคู่น้องเราก็ไปนึกถึงน้องเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์อีกคนคือน้องณัฐสุรศักดิ์และได้ครูชินจังโตเกียวมิวสิกมาอีกคนทักหาบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็เลยโอเคให้คิวมาเล่นกว่าจะลงตัวคิวของแต่ละคนยากมากเส้นทางอาชีพหมอลำไม่ง่ายเลยวัด
เริ่มจากที่ครอบครัวไม่ค่อยสนับสนุนพ่ออยากให้ไปเรียนครูเป็นข้าราชการความคิดคนสมัยก่อนอยากให้เป็นเจ้าคนนายคนอาชีพเต้นกินรำกินเขามองว่ามันไม่มั่นคงพ่อก็ส่งผมไปเรียนที่กรุงเทพมหานครแต่ด้วยความเนื้อของเราที่อยากเป็นศิลปินก็แอบหนีไปประกวดร้องเพลงจนวัดเรียนจบปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ช่วงนั้นว่างปีหนึ่งครูฝึกของแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรก็เลยทาบทามไปตอนแรกๆก็ไปร้องไปเต้นเฉยๆพอเข้าปีที่3แม่น้อยเดือนเพ็ญก็ให้โอกาสลองร้องลําดูไหมเป็นพระเอกให้แม่หน่อยก็เลยได้โอกาสตรงนั้นฝึกลํากับแม่เพื่อขึ้นเป็นพระเอกจนปีต่อมาปีที่4แม่ก็ให้เป็นพระเอกเต็มตัวครับหลังจากนั้นวงของแม่เดือนเพ็ญมีปัญหานิดหน่อยภาระเราก็เยอะขึ้นงานมีแต่ว่าเงินเก็บเราไม่มีวัดก็เลยขออนุญาตย้ายวงไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงพอดีกับจังหวะที่พระเอกคนเก่าของวงออกไปบอสโจเลยให้วัดขึ้นเป็นพระเอกตั้งแต่วันแรกจนมาถึงปัจจุบันครับมีช่วงพีคช่วงโควิดไม่มีงานบอสโจเลยทำไลฟ์สดวัดก็เลยมีโอกาสได้เจอพ่อแม่FCมากขึ้นเขาก็อยู่ต่างประเทศบ้างหรือคนไทยที่ชื่นชอบเราวัดก็เริ่มมีมาลัยเริ่มมีกำลังทรัพย์ที่มากขึ้นครับแล้วตอนนี้วัดได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ซื้อวัวให้พ่อแม่ทำให้ท่านยิ้มได้จากที่ไม่เคยยอมรับในตัวเราตอนนี้เขาก็ยอมรับเราเต็มที่แล้วครับใช้เวลาพิสูจน์เกือบ10ปีครับก่อนจะมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเคยท้อถอดใจกับเส้นทางนี้ไหมวัดเคยเราทำอะไรอยู่เงินเก็บทำไมไม่มีแล้วที่เหนื่อยทุกวันนี้เพื่ออะไรเคยถามกับตัวเองว่าทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นเหมือนที่พ่อกับแม่เคยบอกให้ไปสอบครูเขาส่งเราเรียนกว่าจะจบปริญญาตรีแล้วช่วงนั้นเงินเก็บเราไม่มีเลยชีวิตมันได้แค่นี้เองเหรอก็แอบน้อยใจตัวเองคำดูถูกของพ่อแม่มันก็เหมือนที่เขาว่าจริงๆเราก็อยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอาชีพที่เรารักจริงๆสามารถเลี้ยงตัวได้ก็เลยดีดตัวเองขึ้นมาบวกกับโอกาสช่วงโควิดและโอกาสที่บอสโดมอบให้ช่วงนั้นเราก็คว้าเอาไว้หมดก็ค่อยๆเริ่มมีคนรู้จักมีคนซัพพอร์ตเรามากขึ้นจนถึงวันนี้หลายคนอาจจะท้อแท้และทิ้งไปเลยเอาจุดยืนตัวเองรักอะไรและทำให้มันเต็มที่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วสิ่งที่เรารักมันจะตอบแทนเราเองครับวันนี้เป็นพระเอกหมอลำมีชื่อแล้วถ้ามองย้อนกลับไปคิดว่าชีวิตตัวเองมาไกลไหมวัดมาไกลมากๆจำได้ว่ามาลัยพวงแรกหลักร้อยหลักพันดีใจมากแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้พวงมาลัยเงินแสนวัดกอดแล้วร้องไห้คนเดียวอยู่ในห้องนอนวันนี้ที่แฟนคลับ FC ชื่นชอบเรามากขนาดนี้ด้อมแฟนคลับของผมชื่อว่าบ้านฮักเสียงเจิดจรัสคือฉายาผมพระเอกหนุ่มเสียงเจิดจรัสวัดศิวดลคุยอัปเดตกันอยู่กันเหมือนครอบครัวมาอยู่กับบอสโจชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรวัดปีแรกที่เข้ามายังหลงระเริงคำว่าพระเอกหมอลำมีเงินใช้ไปในแต่ละวันพออายุเรามากขึ้นความเป็นอยู่เราเปลี่ยนไปก็เริ่มมองถึงคนข้างหลังเรามาทำจุดนี้เพื่อคนเดียวเองเหรอเราก็เริ่มเก็บเงินเริ่มตั้งเป้าว่าฉันจะมีบ้านเป็นของตัวเองต้องมีรถและทำให้พ่อแม่มีความสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมพอมาอยู่กับบอสโจมันเริ่มมีเป้าหมายบวกกับที่เราได้โอกาสต่างๆเราก็คว้าไว้หมดจนมีเงินเก็บและสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวได้ตั้งเป้าเส้นทางอาชีพหมอลำสเต็ปต่อไปอย่างไรวัดถ้าพ่อแม่พี่น้องยังรักและเอ็นดูวัดอยู่ผมก็จะเป็นพระเอกหมอลำไปอีกสัก 2-3 ปีหรือหลังจากนี้อาจจะมีธุรกิจใหม่และแพลนทำเพลงกับบอสโจอีกครับทำงานกับบอสโจต้องมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรวัดอยู่กับบอสมาหลายปีเหมือนมองตาแล้วรู้ใจกันครับเวลามีโอกาสอะไรมาแกก็จะเรียกก่อนเป็นอันดับต้นๆฝากถึงแฟนๆวัดขอบคุณบ้านฮักเสียงเจิดจรัสพ่อแม่ FC ทุกคน FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทั่วโลกที่ยังรักและเอ็นดูเมตตาบักหลาก
ขอบคุณที่ซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างให้กำลังใจก็จะทำหน้าที่พระเอกหมอลำให้ดีที่สุดและสร้างสรรค์ผลงานมาให้พี่น้องได้รับชมอย่างเต็มที่ครับวีรนุชจันทร์ธรรม